วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสาวสวยใบเตยของเราสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะมันมีประเด็นในเรื่องของโลกออนไลน์นะในเรื่องของการบูลลี่กันนิดนึงอยากให้ใบเตยเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนของมิสแกรนเนี่ยฝากถึงน้องๆนะฮะแล้วก็เยาวชนในการเล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันนิดนึงตรงนี้ค่ะก็เรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอะไรที่ท็อกซิกเนี่ยมันไม่ได้มาจากคำพูดจากคนรอบข้างอย่างเดียวนะคะแต่มันมาในรูปแบบของโซเชียลมีเดียแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยคือมันไปไกลมากๆนะคะคือแป๊บเดียวเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งที่โดนบูลลี่เนี่ยเขารู้สึกแย่ได้มากเลยนะคะคนพูดอาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าคนฟังเนี่ยเขาจำไม่เคยลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาการเกิดการท็อกซิกทางโซเชียลหรือว่าการบูลลี่กันนะคะคือที่สำคัญเลยเนี่ยเราใจเราเนี่ยจะต้องเป็นใจที่แบบ ต้องไม่มองใครในทางที่ร้ายแล้วก็จะต้องไม่พ่นคำพูดไปในทางที่ไม่ดีในโซเชียลมีเดียนะคะเพราะไม่งั้นมันอาจจะเกิดผลกระทบร้ายอาจจะทำให้คนคนนึงเป็นโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาหยุดการบูลลี่กันดีกว่าค่ะเพราะว่าการบูลลี่กันไม่ใช่เรื่องที่ดีในสังคมนะคะได้เลยฮะก็มาอีกเรื่องนึงในเรื่องของการศัลยกรรมบ้างนะฮะมันจะมีบางที่ในเรื่องของสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานและรวมถึงหมอกระเป๋าด้วยในความคิดของใบเตยเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าคือการศัลยกรรมนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะว่าตัวเตยเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำศัลยกรรมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำศัลยกรรมเนี่ยเราจะต้องดูสถานที่แล้วก็หมอที่มีจรรยาบรรณจริงๆแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะคะเราจะสามารถเข้าไปเช็คได้นะคะว่าหมอคนไหนเนี่ยมีใบหรือว่าไม่มีใบเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำศัลยกรรมนะคะก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับหมอหรือว่าสถาบันความงามที่เราจะเข้าไปทำกันด้วยนะคะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้ฝาก IG ให้ติดตามผลงานของใบเตยอีกครั้งนึงค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นผู้ช่วย PD Miss Grand กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะใบเตย Channel และ IG BIITOEY_AS ด้วยค่ะขอบคุณใบเตยมากค่ะบ๊ายบาย